หลังจากที่ทัพนักเตะทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับและได้เข้าพักที่โรงแรมคราวพลาซ่าล่าสุดได้ลงฝึกซ้อมเพื่อปรับสภาพร่างกายเป็นครั้งแรกครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำลูกทีมเดินทางถึงประเทศเวียดนามแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยมีนายปัญญรักษ์ภูลทรัพย์เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงฮานอยให้การต้อนรับซึ่งท่านทูตได้กล่าวให้กำลังใจนักเตะพร้อมทั้งอวยพรให้เก็บชัยชนะเพื่อเป็นของขวัญกลับไปฝากคนไทยทั้งประเทศครับก็บรรยากาศที่ผู้ชมเห็นข้างหลังนี้นะครับก็คือชุมชนไทยที่มาให้การต้อนรับนักกีฬาทีมช้างศึกของไทยนะครับพวกเราตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้ต้อนรับนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์กลับไปเป็นของขวัญของชาวไทยได้ครับจากนั้นในช่วงบ่ายทัพช้างศึกได้ลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกที่สนามบีดังสเตเดียม2เน้นการปรับสภาพร่างกายด้วยการเล่นลิงชิงบอลและการแบ่งข้างลงทีมใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงพร้อมกันนี้ได้รับมอบยันจากอาจารย์หนูกันไพไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยเราเรียนรู้แท็กติกนะครับเวียดนามเป็นทีมที่เล่นแข็งแกร่งในบ้านแล้วก็เล่นหนักแน่นอนเราก็ต้องควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็เล่นตามเกมแล้วก็เล่นแฟร์เพลย์ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับฉะนั้นเราต้องการเล่นให้สวยงามโชว์ทักษะของพวกเราด้วยนะครับฉะนั้นเราก็คงไม่ไปเล่นตามเกมเขาครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่4ของกลุ่ม F ครั้งนี้นอกจากจะสู้กันในเกมกีฬาแล้วยังถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ42ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามอีกด้วยนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงานจากประเทศเวียดนามครับ